สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอมพิวทีวีครับวันนี้ครับผมมีสินค้านะครับจากทางธรรมเทคนะครับมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ทำความรู้จักกันครับตัวนี้ครับมีชื่อว่า Mac 5 Duet SATA Hard Disk Rack นะครับก็คือเป็นแรกนะฮะสำหรับติดตั้งฮาร์ดดิสก์นะครับตัวนี้จะติดตั้งฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นะครับรวมถึง SSD นะครับขนาด 2.5 ด้วยเช่นกันตัวนี้นะฮะเป็นเหมือนแรกนะครับที่สามารถติดตั้งเข้าไปใน C case ของเราได้นะครับแล้วก็สามารถถอดเพื่อย้ายติดตั้งในเคสอื่นได้อีกด้วยก็เพื่อนๆสามารถเอาไปอะแดปต์ใส่เป็นช่องของฮาร์ดดิสก์ 3.5 ได้ด้วยนะครับตัวนี้ครับรองรับ SATA 3.0 ด้วยนะนี่ก็คือตัวสเปคด้านหลังเขาเนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่ารองรับ SATA 1 2แล้วก็3เลยตรงนี้ครับเขาก็จะบอกไว้นะครับนี่ขนาด 3.5 นะครับแล้วก็รองรับฮาร์ดดิสก์แล้วก็ SSD ขนาด 2.5 นะครับมีไฟ LED นะฮะบอกสถานะด้วยด้านข้างฝั่งนี้ครับเมื่อติดตั้งไปแล้วก็จะมีลักษณะหน้าตาอย่างนี้นะฮะมีไฟ LED แสดงสถานะแล้วก็รูปแบบดีไซน์นะครับที่สวยงามนะครับสามารถเปิดออกได้นะฮะเป็นฝาแล้วก็นี่ครับจะเป็นช่องด้านหลังนะครับจะมี Power SATA อยู่นะครับแล้วก็มี SATA อีก2ชุดนะครับก็คือใส่ได้2ตัวนั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะฮะภาษาต่างๆรวมถึงตรงนี้จะเป็นสเปคนะครับสเปคเขาก็จะมีชื่อรุ่นบอกไว้นะครับแล้วก็ขนาด 3.5 อย่างที่บอกใส่ฮาร์ดดิสก์ SSD ได้2ตัวนะครับตรงนี้แล้วก็น้ำหนัก247กรัมนะครับรองรับ SATA 6 กิกด้านในครับก็จะมีคู่มือมาให้2เล่มนะครับรวมถึงสาย SATA 2นะครับ2ชุดนี่2ชุดด้วยกันพร้อมกับน็อตนะครับสำหรับติดตั้งและอีกอย่างนึงนะครับสาย Molex นะครับแปลงเป็น Power SATA ครับ1ชุดนี่เอาละฮะเรามาเริ่มตัวแรกตัวนี้กันดีกว่านี่ฮะโลโก้ Thermaltake นะครับสกรีนอยู่ด้านหน้าเลยตัวนี้จะมีวัสดุอยู่2อย่างนะครับก็จะมีพลาสติกกับตัวอลูมิเนียมอลูมิเนียมก็จะเป็นบอดี้ด้านหน้าด้านหลังนะครับนี่เพื่อความทนทานนะครับตรงนี้ครับจะเป็นไฟแสดงสถานะนะครับจะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะฮะรวมถึงช่องเปิดปิดสำหรับการติดตั้งนะครับนี่ฮะก็ดึงมานี่นะครับดันไปดึงออกมานี่นะครับเวลาปิดก็เหมือนเดิมครับปิดเข้าไปเราดูด้านข้างครับก็จะมีรูสำหรับยึดการติดตั้งอยู่นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังครับก็จะมีช่องระบายความร้อนนะฮะซึ่งก็คงจะไม่ได้ร้อนอะไรมากมายนี่ครับช่องแรกจะเป็นช่อง Power SATA นะครับช่องที่2เป็นช่อง SATA ของ1นะครับช่องที่2เป็น SATA 2นะฮะก็เป็นฮาร์ดดิสก์ตัวที่2นั่นเองเอาละฮะหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ง่ายต่อการใช้งานนะครับสะดวกสบายต่อการใช้งานเราสามารถดึงออกมาจากช่อง 3.5 นะครับแล้วก็ไปเสียบในส่วนของเครื่องอื่นได้อีกด้วยนะครับสำหรับ Thermaltake นะครับ Mac 5 Duet นะครับตัวนี้เหมาะนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีช่องหน้าเคสนะครับขนาด 2.5 ก็คือใส่ฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 ได้นั่นเองตัวนี้นะครับก็มาอำนวยความสะดวกให้นะครับสำหรับการติดตั้งในช่องของไดเบย์ขนาด 3.5 หน้าเคสนะครับเพื่อเราจะมีการติดตั้งได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวนะครับและสามารถถอดเข้าถอดออกเก็บได้อีกด้วยนะครับสำหรับ Mac 5 Duet ตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามชมได้ที่ www.compete-tv.com ในส่วนของคอลัมน์แบบเจาะลึกนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมและทางทีมงานต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับพบกับสินค้ารีวิวได้ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ